ค่ะเอ๊ะนี่ครัวเรือนเนี่ยมันนอกระบบหรือในระบบคะในระบบค่ะในระบบเลยก็ทั้งในและนอกแหละแต่ตัวเลขหลักๆที่สภาเอามาคือในระบบนะคะเพราะว่านอกระบบสภาก็คงจะไม่สามารถที่จะไปหาได้ใช่ไหมครท่านเลขาดนุชาพิชยานันท์เห็นใจท่านเลขามากช่วงนี้ท่านเลขาก็คงจะมีหน้าที่กำนำให้ทำยังไงก็ได้ให้ภาพประเทศไทยเกิดวิกฤต เพื่อ,อเพื่อที่จะได้เป็นเหตุและผลแล้วเรื่องนี่มันวิกกตจริจริงะ,ะค่ะถึงอยากได้เงินเหมือนไปใช้นี่ไงค่ะอ่าเป็นก็คือว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลเนาะเ e อร์ซ a นอลโลใช่ไหมฮะ,ะเป็นหนี้ของบุคคลนี่ท่านออกมาพูดถึงนะฮะหนี้ครัวเรือนไตรามาสที่สองยังสูงนะฮะสามจุดหกเปอร์เซ็น,น,น,นมูลค่านี่ทั้งหมดีนรวมนี่ นะฮะโอ้โหสิบหกล้านล้านนะฮะน้องมิ้วฮะสิบหกล้านล้าน,านนะอ่ะเฉพาะไตรามาสที่สองของปีนี้นะคะอืมแล้วก็มีสัดส่วนนี้โครเรือนต่อ GDP อยู่ที่เก้าสิบจุดหกเปอร์เซนเมื่อเทียบกับไตรามาสที่ผ่านมา มินี่จากอะไรบ้างอเป็นเชื่อค่ะมาหลักสินเชื่อทุกประเภทนะคะบ้านที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ค่ะเพราะว่าดอกเบี้ยแพงด้วยนะคะใช่เวลาจ่ายเงินผ่อนบ้านหมอนคอนโดเข้าดอกหมดเลยค่ะไปตัดต้นนิดเดียวนะคะคือคือมันเป็นช่วงที่ดอกเบี้ยขาขึ้นใช่ค่ะนะฮะดอกเบี้ยขาขึ้นก็กลายเป็นบ้านดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยขึ้นพุ่งขึ้นเลยเงินฝากนิ่งสนิทดอกเบี้ยเงินฝากก็กลับไม่ขึ้นตามค่ะไม่รู้เป็นยังไงนะฮะ ขณะที่ความสามารถในการชําระหนี้ของครัวเรือนก็ลดลงนะคะอ,อย่างหนี้เสียหรือว่าที่เรียกกัน NPL อะค่ะมูลค่า1นึ0งแนล้านนะคะเพิ่มขึ้นเกือบสเปอร์เซนจากไตรามาสที่ผ่านมาค่ะคนเป็นหนี้เสียเพิ่มขึ้นนะคะคือข้อมูลของสภาพัฒน์เนี่ยท่านเลขาท่านบอกว่าความสามารถในการชำระหนี้ครัวเรือนลดลงเล็กน้อยนี่ท่านใช้คําสุภาพมากลก็ใช่ ลดลงเล็กน้อยคือเอาพูดภาษาชาวบ้านคือคนเราไม่ได้มีเงินไปจ่ายหนี้อ่าไม่สามารถใช้หนี้ได้เลยใช่ค่ะแต่ว่าท่านท่านใช้คําสุภาพมากค่ะจะลดลงเล็กน้อยนะคะค่ะก็ประมาณ3%เเค่ะเล็กน้อย NPL ภาษาไทยแปลว่าอะไรคะหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ใช่ค่ะหนี้ศูนย์เลยภาษาราชการหนี้ศูนย์หรือหนี้เสียไได้หนี้ศูนย์กับหนี้เสียเหมือนกันไหมฮะคล้ายคล้ายกันนะพอเป็นศูนย์แล้วมันก็เสียไปค่ะ แล้วก็จะทําให้เครดิตไม่ดีนะคะมีผลต่อการกู้ในอนาคตค่ะแล้วก็จะติดเครดิตบูโรไปด้วยอ <c oughs> ทีนี้สิ่งหนึ่งทั้งที่ท่านท่านเลขาสภาพัฒน์ท่านเป็นห่วงกรณีของการพักหนี้เกษตรกรนะฮะท่านเป็นห่วงด้วยเหรอ <c oughs> รื่ว่ามีแค่แบางคชาติเป็นห่วงท่านห่วงด้วยนะท่านก็เป็นห่วงว่านี่มันจะเป็นความเสี่ยงในการเป็นกับดักหนี้ไงฮะการพักหนี้ก็แบงค์ชาติเขาเตือนตั้งแต่แรกแล้วพักมา สองสิบสามรอบก็ยิ่งพักนี้เพิ่มคือเพราะเพราะว่าคือมาตรการดังกล่าวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปลดหนี้เกษตรกรได้มากนักข้อมูลของท่านนะค่ะท่านบอกว่าเพราะว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมเนี่ยก็มีการก่อหนี้เพิ่มกนี่เนื่องจากว่ารายได้จากการทําการเกษตรเนี่ยมันยังไม่เพียงพอกับรายจ่ายก็ต้องก่อหนี้เพิ่มเมื่อก่อหนี้เพิ่มปุ๊บพอไปพักหนี้นะฮะ มันก็ก่อนนี่มันก็มีหนี้ตัวใหม่เพิ่มเข้ามาห<ช>นี้ตัวเก่าก็ยังไม่ได้ผ่านการชําระ,ะมันก็จะกลายเป็นหนี้ซ้อนหนี้ะนะฮะภาษาทางทางเศรษฐศาสตร์าาทางสภาพั์เขาเรียกเขาเรียกว่ากับดักหนี้ะนะฮะพี่ก็ไม่รู้หรอกนะฮะพี่ก็พี่ก็ดักแตหนูหนาแบบนี้แหละนะฮะดักหนี้ที่ก็ไม่เคยดักดักแต่หนูนาแต่รัฐบาลเขาก็ทาตามนโยบายที่เขาหาเสียงไว้นะคะนายกเศรษฐาก็บอกว่าอ่ะอันนี้รับรู้ปัญหาก็พักหนี้ไปก่อนเพราะความดอดร้อน แกระยะสั้นก่อนอตอนนี้พักเสร็จก็จะไปลดต้นทุนการผลิตหออให้เกษตรกรอาตามาจากนั้นพอได้ผลผลิตเสร็จต้องขายได้ในราคาที่มันเพิ่มสูงขึ้นท่านมองมาเป็นระยะยาวแล้วอยู่ที่ว่าจะทําได้หรือเปล่าหรือว่ารัฐบาลเก่งรัฐบาลเนี้ยเขาเก่งที่คือเขาจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆอ่ะเขายังไม่สักเขายังไม่ได้ทํานโยบายของเขาเลยนะที่ที่ทาทุกวันเนี่ย มันเป็นนโยบายร่วมมันเป็นงานตั้งรับนะคือปัญหามันมีอยู่แล้วไงฮะ,ะตั้งรับนะฮะ,ะยังไม่ได้มีแนวคิดเชิงรุกในการบริหารประเทศนะเงินหมื่นไงรุกเต็มที่แต่ก็เข้าใจว่าเขาอยู่นานอะ่ะเขาก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรพี่เบิ้มเดี๋ยวทำงานตั้งรับสักสี่ปีแล้วสี่ปีข้างหน้าแล้ว่อยมาเปิดนโยบายใหม่คิดใหม่ทำใหม่อะไรอย่างเงี้ย<ม>ใช่ไหมฮะมไม่รู้สิต้องติดตามลุงปกของเราว่าสี่ปีข้างหน้ายังเป็นคุณอยู่หรือเปล่านะฮะ